วัสดีครับพี่เจอกันตรงหัวที่คุมทงคนทักป่านะฮะวันนี้ก็จะเอาเรือลงกับผมก็จะเอาเรือลงไปรอรับแขกนะปีนี้ก็น่าจะคึกคักกับผมครับเดี๋ยวดูเรือลงกับผมวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ฐานมาช่วยนะพี่ฐาน2มาช่วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมพี่พี่เกียงมาช่วยขอบคุณมากนะมาช่วยยกเรือครับผมเดี๋ยวตาช่วยยกเรือพี่ครับนี่ก็เป็นการเอาเรือลงครับพี่เรือลงไปแก่งนะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วครับผมปีนี้ฮะเอาไม้มาสอบก่อนพี่เดี๋ยวตามดูที่แก่งผมช่วยหน่อยครับผมจะช่วยนะครับเจอที่แก่งกับลุงหวดครับนี่ก็จะเอาเรือขึ้นไปแก่งในฟีตามดูครับผมนี่ก็จะเอาเรือขึ้นไปแก่งในฟีตามดูครับผมขอบคุณเจ้าที่อยู่ฐานแห่งชาติทุ่งแสงหลวงและฐานสองมานาครับผมวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับประธานแล้วก็เอาเรือลงนี่นะตีเจอลุงหวดที่แก่งมาแล้วจ้ะครับผมเดี๋ยวจะลองไปให้ฟังนะเจออะไรครับผมรออยู่เปิดแล้วแมงกะพุนก็เรือลงแก่งนะครับพี่ขอบคุณเจ้าที่ฐาน2น้องไม่นาครับผมที่มีส่วนร่วมนะฮะขอบคุณมากเจ้าที่อุทยานทุ่งแสงหลวงด้วยนะครับขอบคุณครับผมพี่ขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเจอกันลงที่แก่งมาละกันนะวันนี้ฮะขอบคุณมากครับผมเจ้าที่ฐาน2น้องไม่นาและอุทยานชาติทุ่งแสงหลวงน้องไม่นาครับผมสร8ที่ช่วยขอบ7ช่วยเอาเรือมาลงนี่นะขอบคุณมากครับท่านครับฝากติดตามผลงานลุงหวดไปเรื่อยๆครับผมวันนี้รับท่องเที่ยวแล้วนะฮะฟรีนี่บรรยากาศให้ฟรีบรรยากาศกำลังดีครับผมน้ำกำลังสวยนะฮะวันนี้เป็นบรรยากาศแข่งมังกรเอฟซีก็มีแขกมานะฮะผมก็เริ่มบรรยากาศท่องเที่ยวครับผมตะเคียนแล้วนะฮะฟรีขอบคุณมากครับชุมชนท่องเที่ยวครับขอบคุณมากครับฟรีเจอกันที่แข่งมังกรนะครับพี่นิคมนะครับผมประธานคนใหม่นะฮะวันนี้เดี๋ยวลุงหวดรอที่แก่งมาจากเอฟซีจะร้องเพลงให้ฟังมาดูแมงกะพรุนน้ำจืดผีเสื้อผ่านหายากเปิดแล้วนะครับผมเชิญครับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับฝากติดตามนะครับแก่งมาละจันเจอกับลุงหวดที่บ้านหนองแม่นาครับผมสวัสดีครับเปิดนะครับซีวันนี้ก็เอาเรือลงนะฮะเจอกับลุงหวดที่แก่งมาละจันครับผมวันนี้เอาเรือลงแล้วครับผมเดี๋ยวทีมงานก็เอาเรือลงขอบคุณเจ้าทิวทิยานแล้วก็ประมาณฐาน2หนองแม่นาครับผมมีส่วนช่วยเหลือครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวติดตามนะ